4/3รู้สึกว่าเป็นไข้หวัดกันเยอะวันนั้น4/3ก็หยุดไปนะคะก็เหลือ4/2กับ4/1แล้วก็4/1วันนั้นไปร่วมกิจกรรมวันแม่เลยต้องให้อ่านก่อนอ่ะก่อนอ่านหันหน้ามาที่ครูนิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกฟังครูโอมพินิจมหาพิจารณาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะอะไรนะการสื่อสารเป็นเรื่องอะไรลูกจดหมายลูกโซ่ใช่ไหมรู้จักไหมลูกหมายลูกโซ่ไม่รู้จักคำว่าลูกโซ่ครับแต่รู้จักจดหมายเขาส่งมายันครูแล้วเคยได้รับนะได้รับบอกว่าให้ตอบภายใน7วันท่านจะรวยนะคะให้ตอบว่าท่านจะรวยแล้วเขายกตัวอย่างคนนั้นมหาเศรษฐีคนนั้นรวยยกตัวอย่างมาเสร็จเรียบร้อยคุณครูถามนิดนึงว่าจะรวยได้จริงไหมนักเรียนคิดว่าจริงไหมจริงรวยอย่างไรอ่ะถ้าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าตอบแล้วภายใน7วันจะทำให้รวยครูถามนักเรียนว่ารวยจริงไหมจริงไหมอ้าวไม่จริงจะรวยได้ยังไงถ้าไม่ทำงานใช่ไหมจะนั่งหลับตาแล้วเสกคาถาเงินจะลอยมาได้ไหมไม่ได้หรอกลูกเราต้องทำงานนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะลูกอ่ะมาอ่านกันนิดนึงนะคะ1 2 3อ่านที่นะอ้าวอ่านหนังสือของนักเรียนนั่นแหละค่ะลูกหนูเอามือชี้ด้วยนิ้วชี้ชี้ข้างบนเดี๋ยวเอาดูที่จอทีวีมีบางคนชี้ตัวหนังสือไม่ถูกนิ้วชี้แบบนี้นะคะไม่ใช่แบบนี้นะลูกบางคนไปชี้อย่างเงี้ยชี้ข้างบนใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ถูกนะเอาหนังสือเอานิ้วไปปิดที่ตัวหนังสือไม่ถูกต้องชี้ใต้ตัวหนังสือชี้ไปทีละ1ตัวเอาอ่านใหม่ค่ะอ่านที่หัวข้อค่ะ1 2 3ตั้งใจนะคะyeah
ากเด็กๆไว้ด้วยนะคะรู้สึกว่าจะมีเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายนี่มีคุยด้วยเวลาอ่านใช่ไหมเวลาอ่านนี่ต้องทำไมคะลูกมีสติอยู่กับตัวตั้งใจอ่านนิดนึงนะคะลูกตั้งใจอ่านไม่ใช่ว่าอ่านไปคุยไปนะคะอ้าวให้ฟังเพลงอันนี้ด้วยตั้งใจฟังเดี๋ยวคุณครูจะให้ตอบคำถามให้ฟังเพลงก่อนตั้งใจฟังเพลงเขาว่าอะไรกลับไปคิดดูให้ดีเสียก่อนว่าจะสู้แน่นอนก่อนเริ่มทำอาจารย์สามเมื่อที่บ้านเขาไม่ห่วงห้ายอมลงทุนให้งามงามรีบทำเสียเธอเธอจ้ากลับไปรวบรวมข้อมูลเสียกลับมาค่ะตอนนี้ทำแบบฝึกหัดค่ะลองคิดลองตอบดูนะคะทำในสมุดนะคะนำทำในสมุดขึ้นแล้วค่ะข้อหนึ่งลอกโจทย์ด้วยค่ะลักษณะนิสัยของสองพี่น้องคือปองสิทธิ์กับจิตงามเป็นอย่างไรเขียนโจทย์ไปด้วยค่ะก็ตอบตอนนี้5นาทีก็คงไม่ทันให้ลอกโจทย์แล้วเว้นที่ไว้พี่กับน้องต่างกันไหมต่างกันไหมในเรื่องนี้ต่างกันไหมคนที่ไปอ่านมาจะทราบถ้าใครตอบไม่ถูกก็กลับบ้านไปอ่านแล้วก็ตอบคุณครูมานะคะ
ลอกโจทย์ก่อนค่ะอย่าตอบมาบอกว่าไม่เหมือนกันค่ะจบได้ไหมไม่ได้นะต้องให้เหตุผลมาด้วยอย่าตอบมาสั้นๆว่าไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็จบไม่เอาเพลงนี้ให้คุณครูไปทำอาจารย์3ก็เหมือนนักเรียนแล้วกลับไปอ่านอะไรคะลูกไปอ่านหนังสือแล้วก็ตรอกคุณครูมาเสร็จยังคะเสร็จยังคะเว้นที่ไว้ตอบด้วยมี2ข้อเท่านั้นเองข้อที่2โอมพินิจมหาพิจารณาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ได้ข้อคิดอย่างไรมีกี่คำถามคะเนี่ย